โดยที่ว่าเป็นอันนี้เป็นคู่มือเดี๋ยวก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าก็เราก็มีชมรมเหมือนกันแต่เป็นชมรมที่ก็ทำงานไม่ได้ใหญ่นะคะเล็กๆไม่เหมือนอย่างนี้ชมรมนี้เพื่อเราจะแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายใจแบบองค์รวมโดยที่ว่าความที่เราทำงานอยู่โรงพยาบาลนครธนเนี่ยเรามีคุณหมอแผนปัจจุบันแล้วคุณหมอแผนจีนมีคุณหมอแผนไทยก็เลยคิดว่าเอ๊ะตรงนี้เราจะทำไงในรูปแบบของการดูแลตรงเนี้ยผ่านกิจกรรมต่างๆที่โดยไม่ได้มีเสียค่าใช้จ่ายให้ทุกท่านเนี่ยในเมื่อเมื่อกี้น้องเขาก็ขอชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะส่งกิจกรรมไปส่งรายละเอียดไปว่ามีอะไรแล้วท่านสนใจก็ท่านไปทุกพุธที่2พุธสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนนะคะเราจะจัดกิจกรรมครึ่งวันโดยเอาการผสมผสานของการแพทย์แล้วแต่จะแผนปัจจุบันหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จะมีอะไรคะให้มาให้แนะนำให้ความรู้แล้วก็มามีสวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการศูนย์การเรียนรู้ที่จะแนะนำวิธีการเอาไป DIY ถามว่าคุณมาฟังแต่คุณไม่ได้เรียนรู้ที่จะกลับไปเราอยากจะให้คุณเอากลับไปทำพึ่งตัวเองเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่านะคะแพทย์แผนไทยทุกคนภูมิปัญญาที่ก่อนเชื่อว่าทุกคนในร่างกายของคนเราเนี่ยมีพลังในการเยียวยาตัวเองที่อยู่ในร่างกายใครเชื่อบ้างเชื่อใช่ไหมคะแล้วบางครั้งเนี่ยเกิดการที่มองข้ามไปคิดว่าฉันมีสตางค์แล้วหรือสบายแล้วฉันก็จะไปขอตัวช่วยไปพึ่งพาคนอื่นเขาซึ่งเราเลยบิดเบือนในสิ่งพลังในการเยียวยาตัวเองตัวเนี้ยไม่ให้ออกมาทำหน้าที่แต่การแพทย์แผนไทยเนี่ยจะพยายามที่จะดึงตรงเนี้ยให้คุณได้รู้จักเข้าไปสุขภาพดีต้องเข้าไปเริ่มที่ตัวเองเราถึงจะต้องบอกว่าคุณต้องเข้าไปรู้ตัวตนของคุณเองก่อนนะคุณธาตุอะไรเริ่มต้นสุขภาพดีจะเริ่มที่ไหนก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองแก้ที่ตัวเราเองก่อนก็ต้องรู้ว่าคุณเป็นธาตุอะไรคุณต้องกินอาหารอะไรคุณมีนิสัยใจคอยังไงคุณต้องปรับยังไงก่อนถูกมั้ยคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลึกในเรื่องของธาตุเจ้าเรือนพอเราเข้าไปรู้ว่าสุขภาพดีเริ่มที่เราตรงเนี้ยเราก็เข้าแก้เข้าไปถูกว่าพลังตรงนี้เราคอยกระตุ้นในการพลังในการเยียวยาตัวเองพลังในการเยียวยาตัวเองนี้จะเกิดจากอะไรคะการใช้วิธีธรรมชาติใช้วิธีธรรมชาติให้อะไรคะจากการกินอาหารเข้าไปจากการดูแลเรื่องของจิตใจบางคนบอกโอ๊ยมันช้าซื้อกินยาดีกว่าซื้ออาหารเสริมใส่ดีกว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนี่เราอยากจะขอว่าตรงนี้สิ่งนี้ลองไปทำดูนะคะมันเป็นสิ่งที่ภูมิปัญญาของเราเนี่ยใช้แล้วก็สร้างพลังในการเยียวยาตัวเนี้ยมันคืออะไรมันคือภูมิต้านทานใช่ไหมคะมันก่อให้เกิดอะไรคะเราจะแข็งแรงเราจะแข็งแรงแล้วเราจะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยโรคไร้เชื้อต่างๆนี่มันจะเกิดมาจากอะไรที่เราไม่รู้ตนตรงนี้เราปล่อยให้อะไรคะพลังในการเยียวยาตัวเนี้ยอ่อนแอลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถึงได้บอกว่าจะแนะนำหลักตรงนี้ให้เพราะนั้นเนี่ยคู่มือตรงนี้นะคะก็จะเป็นคู่มือที่เดี๋ยวขอให้ท่านกลับไปอ่านนะคะว่ามีในเรื่องของการดูแลเรื่องของกายยังไงนะคะแล้วก็ในนี้มันก็จะมีในอะไรคู่มือในการสมัครกันเวลาเดี๋ยวเราจะส่งเอกสารไปนะคะก็เป็นอีกชมรมหนึ่งไม่เป็นไรก็มีกิจกรรมต่างๆก็สามารถที่จะไปได้ใครรู้จักโรงพยาบาลนครธนบ้างคะอยู่แถวพระราม2นะคะแล้วก็เราจะมีการแพทย์แผนไทยแผนจีนรวมกันเข้าไปแล้วไปเนี่ยไม่ใช่ว่าบอกจะมาเรียกว่าโอ้มาแล้วมาเอาจะมาโฆษณาให้ไปรักษาให้ไปอะไรไม่ใช่เราจะแนะนำในเรื่องเราเป็นผู้ที่ให้ในเรื่องตรงนี้ในเส้นทางเดียวกันกับขอชมรมกัลยาณการุณนะคะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องเน้นในเรื่องของตัวบุคคลแต่ละบุคคลก่อนให้ตัวเองรู้จักการพึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้มีกิจกรรมตรงนี้กิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีอะไรคะมีสวนผักด้วยเราสอนเรียนรู้ให้มีการปลูกผักปลูกผักเพราะอะไรคะปลูกผักพืชผักพื้นบ้านตัวเนี้ยเราอะไรที่อยู่ใกล้ตาเราเนี่ยเราจะมันอันตรายไหมคะปลูกพืชสมุนไพรนะคะพวกในสวนครัวเอามาทำแต่ถ้าคุณบางท่านเนี่ยท่านไม่อยากไม่เอาแล้วขี้เกียจทำเรามีอะไรนะคะตลาดนัดสีเขียวใครรู้จักตลาดนัดสีเขียวทุกคนพูดนะคะตลาดนัดสีเขียวคือตลาดที่ปลอดที่อะไรคะที่ปลอดสารนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่สำหรับผู้ที่ไม่ปลูกเองไม่ได้หรือไม่ได้เป็นอะไรคะผู้ที่ไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยเราก็บอกโอเคมาพบกับเราที่ทุกวันพุธสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนนะคะเขาก็จะมีตลาดนัดแต่ของตลาดนัดสีเขียวมีทุกพุธนะคะมาขายมีขายพวกผักพวกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่วนอันนี้เรื่องของกายเรื่องของอาหารเรื่องอะไรจะมีข้อมูลเรื่องต่างๆแล้วข้อสำคัญที่สุด
ถามว่าวิธีการที่เราจะไปปฏิบัติเนี่ยรู้ละเราต้องลงมือเนี่ยทางวิทยากรก็เลยจะได้ถามว่ามีจะมีแบบประเมินตนอันนี้แบบประเมินเนี่ยก็คือการใช้หลักของธรรมนามัยเราจะมีแผนแผนหนึ่งอันนี้ไปถ่ายเอกสารเอานะคะจะเป็นเหมือนตารางของแต่ละท่านเลยว่า1เดือนใน1เดือนนั้นท่านจะมีตารางไว้เลยว่าตารางเลยว่าท่านดูแลเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของชีวิตเนี่ยแต่ละวันยังไงโดยที่ว่าไม่มีการทำย้อนหลังแล้วกระดาษแล้วอันนี้เป็นประวัติของท่านเองไม่ต้องให้ใครดูนะคะถ้าดูเนี่ยเรามีความรู้สึกไบแอสนะคะอคติจะต้องให้สวยไว้ก่อนอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องมีความว่าอะไรคะเขียนมันตรงๆเลยว่าเรามีอะไรเราสมมติว่าเรานี่เรายังทานช็อกโกแลตเยอะเพราะนั้นเรื่องของกายเราตกละถูกไหมคะในเรื่องของหวานเราต้องดูเรามีโรคอะไรสิ่งที่ต้องห้ามต่างๆเรื่องของกายกับอาหารถูกต้องไหมถูกเวลาไหมสิ่งเสพติดต่างๆสุราบุหรี่เรามีเยอะไหมที่เป็นทำให้จะบั่นทอนเรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะมีการออกกำลังกายไหมนะคะอันนี้คือในเรื่องของกายเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะบันทึกไปไม่มีการบันทึกย้อนหลังเป็นการบันทึกทุกวันนะคะบันทึกย้อนหลังเนี่ยจำไม่ได้หรอกถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้อะไรคะคู่มือในการดูเราไม่ต้องไปให้ใครดูนะให้ดูทีไรบอกอุ้ยเดี๋ยวอายเพราะนั้นเราจะแกล้งเราจะเขียนแต่สวยๆเพราะนั้นเราต้องเขียนที่มันจริงๆเพราะนั้นอ่านในคู่มืออันนี้ก่อนนะคะคู่มือแบบประเมินตรงนี้ก่อนที่วิทยากรได้ทางโรงพยาบาลนครธนได้ทำสรุปไว้ให้นะคะแล้วถึงเอามาทำแล้วอันนี้ไปถ่ายเอกสารไปในหนึ่งแผ่นแล้วสรุปพอยกไปเราก็จะมีประเมินตัวเองนะคะในเรื่องของกายไปแล้วอาหารออกกำลังกายต่อไปเรื่องของจิตแล้วมีสวดมนต์ไหมทำสมาธิหรือทำฟังธรรมหรืออะไรก็ตามที่เราเป็นนี้นะคะมีหรือเปล่าเพราะนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตเรามีศีล5ไหมขอให้เลยค่ะศีล5นี่ไม่ได้ยากนะคะใช่ไหมคะเราทุกท่านนี่อาจจะมีเกินศีลเยอะ8จะศีล8ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเนี่ยก็จะมีว่าในการบันทึกเรื่องของชีวิตอนามัยมีการทำบุญทำทานกติกให้คะแนนตัวเองช่วยเหลือคนอื่นอะไรต่างๆแล้วมีบันทึกหมายเหตุมีอะไรที่เพิ่มเติมแล้วพอสรุปครบ31หรือ30วันปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเห็นไหมคะสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอ่ะเราอ่านดูโอ้โหเรายังเป็นผู้ที่หนเนี้ยเรายังสูบบุหรี่เยอะอยู่เราบอกว่าเดือนหน้าเราต้องเริ่มใหม่นะเราจะลดจำนวนดูเราก็ยกไปอีกแผ่นหนึ่งดีไหมคะลองทำดูจะเป็นคู่มือที่จะช่วยด้วยตัวเราเองได้สำหรับในการใช้หลักในเรื่องของธรรมนามัยอันนี้นะคะในหน้าของธรรมนามัยนี่ก็จะมีรวบรวมไว้ว่าในตอนต้นจะเป็นกิจกรรมจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะกายเรื่องของอาหารตามธาตุเดี๋ยวตัววิทยากรจะไปลงลึกให้ในเล่มสีเหลืองต่างเรื่องของกินอาหารตามธาตุน่าสนุกมากจะมาดูว่าใครเป็นธาตุอะไรต่อไปกายการออกกำลังกายก็เลือกเอาที่นี่มีการออกกำลังกายส่วนใหญ่เป็นอะไรคะส่วนใหญ่ชี้กงค่ะยกไม่บ้างคะชี้กงบ้างไหมคะมีโยคะบ้างไหมคะแล้วส่วนใหญ่อะไรกันบ้างคะแอโรบิกเชือกไม้ตะบองเขาเรียกไม้ตะบองหรือไม้กระบองยางยืดได้หมดเลยค่ะมีใครวิ่งบ้างคะโอ้ยดีค่ะใครเมื่อกี้ใครแอโรบิกนะคะแล้วโลดเต้นมากไหมคะยังไหวๆอายุเท่าไหร่คะ56โอ้56ขอลุกขึ้นยืนหน่อยสิคะเธอยังเยาว์วัยมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะหันหน้าให้เพื่อนๆดู56นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมบูรณ์แล้วเธอมีความสดใสนะคะอันนี้ให้ความเลยเพราะนั้นแล้วจิตแล้วยิ่งเข้ามีจิตใจที่คิดมาเนี่ยตัววิทยากรคิดว่าตรงนี้มันบ่งบอกเลยแววตาที่บอกความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราคิดว่าเราจะได้บุญใหญ่นะคะค่ะก็เพราะฉะนั้นนี่อะไรก็ตามเนี่ยขอให้เริ่มมีการออกกำลังกายส่วนเรื่องของอาหารเดี๋ยวจะลงลึกให้นะคะต่อไปในหัวข้อที่เขียนข้างบนคือเรื่องของจิตก็จะมีสรุปไว้ให้มีในเรื่องของอะไรการนั่งสมาธิในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมต่างๆต่อไปก็เป็นในเรื่องของอะไรคะเปิดในแต่ละหน้าจะเป็นหมวดหมู่ของการใช้นะคะขอให้ไปอ่านหน่อยนะคะคืนนี้แล้วก็ขอให้เริ่มทำหนหน้าวิทยากรจะมาถามว่าอาจารย์วิทยากรจะไม่ขอดูเพราะมีคนบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าจะไม่ขอดูแต่จะขอถามว่ามีใครได้ไปทำมีแฟ้มแล้วบ้างแล้วอย่างวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ21ก็เริ่มวันที่21เลยแต่ถ่ายเอกสารก่อนนะคะมันจะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31เริ่มบันทึกเลยว่าวันไหนถ้าเราไม่ได้บันทึกเราทำไมคะย้อนหลังไหมคะ
ไม่ย้อนนะคะแล้วช่างมันไม่เป็นไรแต่เราคิดว่านี่คือวินัยในตัวเองนะคะเราจะได้คู่มือในการเราเนี่ยมีสุขภาพแล้วเราจะเป็นการที่เตือนเราเองด้วยเราเป็นนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็หนหน้าอาทิตย์ที่6วิทยากรจะมาถามนะคะเอาละจบจากในเล่มละตอนนี้มันจะมีในเรื่องของตรงเนี้ยเรื่องของท่าเจ้าเรือนเวลาเหลือนี่มีผ่านไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยคะอีก15นาทีเบรกงั้นเดี๋ยวอีก15นาทีเบรกค่อยมาคุยเรื่องนี้งั้นเดี๋ยวอีก15นาทีขอพูดทั่วๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเข้ามาถึงพูดท่าเจ้าเรือนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสรุปตรงนี้ว่าอย่างที่จะบอกว่าเมื่อกี้คุณนพชนกที่เป็นธรรมนามัยด้วยกันที่มูลนิธิชีวิตพัฒนาบอกว่าตายแล้วเนี่ยคุณจ๋ามาพูดอะไรเนี่ยทุกคนต้องหลับหมดนี่กลัวจริงๆอย่าหลับนะคะเพราะมีคนบอกแล้วว่าเดี๋ยวคนที่ฟังจะต้องหลับเพราะนั้นช่วยกันหน่อยนะคะอย่าหลับนะคะถ้าไงไม่ไหวจริงยกมือขึ้นหน่อยบอกว่าขอลุกขึ้นยืนเรายืนฟังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามาพูดแล้วทุกคนหลับหมดเลยนะคะอะไรนะคะลุยเลยค่ะว่าไงนะคะเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะคะอ๋อเหรออ๋อโอเคค่ะเพราะว่าแปลว่าจะเหรอคะไม่เป็นไรค่ะดีค่ะจะได้แสดงว่ามีอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะมีกิจมาทำให้ตาสว่างขึ้นไม่งั้นเนี่ยนั่งพูดแล้วก็เอ๊ะตายละเลยก็เลยชอบเดินมาลุยตรงนี้เลยนะคะเอาละเดี๋ยวอีก15นาทีก็ขอสรุปอย่างนี้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากาลามสูตรอย่าเชื่อถึงครูบาอาจารย์ใครก็บอกว่าเพราะนั้นที่มาพูดวันนี้วิธีการมาพูดเนี่ยไม่ให้เชื่ออย่าเชื่อแต่สำหรับตัวเองเนี่ยปฏิบัติกับตัวเองแล้วแต่ก่อนก็ไม่ได้เชื่อไปนั่งเรียนแพทย์แผนไทยลองคิดดูสิคะว่าไปเรียนแพทย์แผนไทยสมัยก่อนน่ะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านโบราณบางคนใส่รูปประคำมาบางคนแบบโอ้โหเราก็มองดูแล้วก็ไหวไหมเนี่ยใช่ไหมคะความคือเราเถียงอยู่ในใจเพราะคนเป็นคนธาตุลมไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็เถียงอยู่ในใจแต่เราก็ฟังแล้วอะไรที่สุดใช่ไหมคะทำไปทำมาเอ๊ะเราก็มาลองกับตัวเราเองพอมาลองแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นด้วยตัวเองเลยว่ามันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกนะคะนี่คือจะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดไปอ่านนะคะในคู่มือแล้วก็เอาไปลองปฏิบัติด้วยตัวเองเพราะเป็นวิธีการบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นแนวทางของการดูแลสุขภาพในแนวอนาคตที่มันตอบโจทย์ของการอะไรคะที่ WHO บอกเลย Body Mind Social Environment and Spiritual คุณจะมีสุขภาพกายดีใจดีอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขไม่ได้เน้นถึงเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่มีอะไรคะมีความสุขเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเรามีความสุขตรงนี้แล้วปุ๊บถูกไหมคะเราก็สามารถที่จะอะไรคะที่จะนำเอาไปให้กับผู้ป่วยโดยเราต้องไปเลือกที่ได้บอกว่าพูดไปทำไมแล้วมันจะใช้กับคนป่วยตรงไหนยังไม่เห็นเข้าเรื่องสักทีนึงใช่ไหมคะเราก็บอกพอรู้ตัวเราเองลองด้วยตัวเราเองแล้วเราถึงได้บอกว่าตัวนี้มันจะบอกว่าผู้ป่วยแต่ละคนหรือคนที่มีเมื่อกี้ถ้าคุยกับทางด็อกเตอร์ท่านประธานชมรมท่านบอกว่าเราไม่ได้ถึงว่าคาดหวังว่าเราจะไปเฉพาะเจอผู้ป่วยที่เรื้อรังเราไปเจอผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของญาติของผู้ป่วยใช่ไหมคะหรือใครก็ได้ที่มีโรคที่ยังเพิ่งจะเริ่มให้รู้ตัวโอ้พอด็อกเตอร์ท่านประธานชมรมบอกเนี่ยโอ้โหใจมาเป็นกองเลยเพราะว่าถ้าเป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ที่ป่วยอยู่เนี่ยพูดค่อนข้างยากเพราะสภาพจิตของเขาเนี่ยเขารับไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเกินไปกว่าที่เขาจะทำเพราะนั้นเราอยากได้คนที่อยากเหมือนพวกท่านอย่างนี้ค่ะพวกท่านนี่ท่านยังถือว่าถ้าท่านคิดว่าท่านจะเข้าไปช่วยคนอื่นแสดงว่าท่านต้องมีสุขภาพที่ดีท่านเริ่มมาลองใช้แต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะไปลองดูด้วยหลักของธรรมนามัยนี้ก่อนเริ่มใช้ด้วยลองด้วยตัวเองเพราะนั้นเนี่ยเราถึงได้ไปบอกสุขภาพดีตรงนี้ท่านจะต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีอยู่สุขภาพดีที่จุดไหนท่านใดที่บางท่านเนี่ยอาจจะแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยขอมือหน่อยค่ะไม่มีเลยเยี่ยมมากเพราะนั้นเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาใช่ไหมคะท่านจงอะไรนะคะยังประโยชน์ทั้งหลายโดยความไม่ประมาทเถิดเพราะฉะนั้นนั่นคือท่านจะต้องนำไปใช้ตรงนี้ด้วยนะคะเอาลองไปใช้ด้วยเพราะว่าบอกว่าก็คือถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเรามีทุนเดิมที่ดีตรงนี้อยู่เราก็ต้องใช้ตรงนี้เพื่อจะรักษาสภาพของความมีสุขภาพที่ดีไว้ให้ได้นานที่สุดถูกไหมคะ